สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายบูพยานะครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับหรือชาวราศีเมษผมก็จะมาพยากรณ์หรือดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะครับประจำเดือนมีนาคม2561และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในเรื่องของความรักนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากในเรื่องของการsubscribe การกดติดตามหรือว่าการกดไลค์กดแชร์ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษให้การตอบรับค่อนข้างดีมากๆนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราน่ะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่รับฟังส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแบบมีค่าครูนะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ ID บูพยานะครับก็จะเขียนไว้ข้างล่างให้แล้วนะครับในกับชื่อนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาดูดวงได้นะครับเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ขอบอกนะครับว่าต้องแบบมีค่าครูนะครับสำหรับการแอดไลน์ส่วนในเรื่องของการโคจรนะครับของดวงดาวในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ของความรักนะครับเรามาดูนะครับสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวก่อนที่จะดูไพ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวสักนิดนึงนะครับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงของเดือนนี้คือดาวอังคารตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็คือเป็นเรือนที่8ของลัคนาซึ่งตามจริงก็ถือว่าเป็นพินทุบาทไม่ไหมนะครับเพราะดาวอังคารนั้นเป็นเกษตรคำว่าเกษตรคือการต้านรับกับความวิบัติหรือความเสียหายได้นะครับนี่คือข้อดีของดาวเกษตรที่ดาวอังคารได้โคจรไปสถิตนะครับและยังร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวคุณธรรมดาวจริยธรรมแล้วก็สิ่งที่ดีงามปัญญาความรู้นะครับก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนนี้นั้นจะมีทิศทางในเรื่องของการเอาชนะบากบั่นด้วยสติปัญญาด้วยกำลังกายกำลังใจของตัวคุณเพราะได้คู่สมพลนะครับดาวพฤหัสกับดาวอังคารคือคู่สมพลกันคู่สมพลไม่ใช่คู่สมพงนะครับสมพลในที่นี้หมายถึงผลสมพลของดวงดาวที่แปลว่าการรวมกำลังของดวงดาวนะครับที่มีความเข้มแข็งขึ้นมาก็จะทำให้คุณนั้นมีสติปัญญาในเรื่องของการคิดการแก้ไขปัญหาได้ดีและก็ต้านรับกับความเข้มแข็งนะครับในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่จะพังทลายนะครับได้ถือว่าโชคดีนะครับและดาวศุกร์นะครับที่เป็นดาวแห่งความรักของชาวโหราศาสตร์ไทยและยังเป็นดาวความรักของชาวราศีเมษด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งสองตอนนี้ได้โคจรอยู่ในราศีกุมเป็นเรือนราพะนะครับร่วมกุมกับดาวอาทิตย์ได้คู่สมพลอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างดีในเรื่องของความรักนะครับหรือจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงดาวกับไพ่อาจจะออกคนละแบบกันนะครับแต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ร้อยเรียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดวงดาวนั้นโคจรอยู่ตลอดเวลาไพ่นั้นจะบอกในลักษณะกว้างๆนะครับออกมาตีกรอบออกมาดังนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยบางคนอาจจะงงในเรื่องของดวงดาวแล้วทำไมไพ่บอกอีกแบบงงนะครับตามจริงไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าดวงดาวมันจะมีโคจรเข้าไปเรื่อยๆมันสัมพันธ์กับลัคนาของแต่ละบุคคลนั้นต่างกันอยู่แล้วนะครับแค่ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วดาวศุกร์นั้นก็จะค่อยๆโคจรสู่ราศีมีนแล้วก็ราศีเมษใน1เดือนนั้นเท่ากับดาวศุกร์โคจรถึง3ราศีนะครับเราก็จะจับค่อนข้างยากเราก็จะจับแค่อยู่ในช่วงของราศีเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะมันจะเกิดเหมือนกับเกิดเหตุในเรื่องของการที่จะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตในเดือนต่อไปนะครับก็ได้ร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับก็จะทำให้ดาวศุกร์นั้นได้กำลังที่ค่อนข้างดีมีความรักความผูกพันหรือความแบบเอาใจใส่กันค่อนข้างดีมากขึ้นแล้วก็มีโชคดีในเรื่องของความรักได้นะครับแต่มันก็เป็นเกณฑ์ในช่วงของเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูอัปเดตเป็นรายเดือนกันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของดาวพฤหัสบดีนะครับที่ร่วมกลุ่มกับดาวอังคารนั้นมีความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าได้เรือนสุภะด้วยก็หมายความว่ามี
คันลองวิถีชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างที่จะดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของดาวอังคารเป็นเกษตรนิดนึงนะครับในราศีพิจิกเพราะดาวอังคารนี้หมายความว่าต้องใช้ในเรื่องของโมหะหรือโทสะค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนธาตุน้ำค่อนข้างแรงก็จะทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ใช้อารมณ์ในเรื่องของความรักพอสมควรต้องสะกดข่มใจสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตเรื่องของไพ่พยากรณ์กันนะครับครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอให้ไพ่ยิปซีนะครับช่วยบอกในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ชาวราศีเมษนะครับว่าจะมีทิศทางในเรื่องของความรักนั้นเป็นเช่นไรในช่วงของเดือนมีนาคม2561นะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียงไพ่ก่อนแล้วค่อยบอกชื่อทีหลังนะครับไพ่นี้นะครับเป็นไพ่สำหรับชุดใหม่นะครับก็จะนำมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็12ราศีนะครับโอ้ไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับได้ทั้งหมด10ใบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจับอีก3ใบทีหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดในเรื่องของในช่วงของไพ่พยากรณ์กันก่อนนะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ The Hierophant Knight of Pentacles นะครับ Ace of Pentacles Temperance Queen of Swords King of Cups The Star Knight of Pentacles Two of Pentacles และก็ Queen of Wands นะครับก็จะได้ใน10ใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ตัวตนของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ได้ Queen of Swords นะครับ Queen of Swords นี้นะครับหมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งความมั่นคงนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวตนุรักของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้ตรงกันกับดาวอังคารที่ได้โคจรเป็นเกษตรในเรือนของมรณะหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ถึงจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของภาวะกำลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของชาวปัญญาสมองนะครับในเรื่องของที่มีความอดทนความเข้มแข็งความวิริยะอุตสาหะในเรื่องของการเอาชนะบากบั่นต่ออุปสรรคปัญหาถึงแม้จะเป็นนารีนะครับแต่ก็เก่งแล้วก็เข้มแข็งมากๆก็จะได้เท่ากับดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเกษตรนะครับก็หมายถึงว่าคุ้มครองกันแล้วเป็นดาวคู่สมพลให้กำลังเหมือนกับหญิงคนนี้นะครับที่ได้ต้านรับกับความเข้มแข็งโดยการที่จะลุกขึ้นมาปกป้องในเรื่องของตัวเองและการเอาชนะอุปสรรคด้วยการบากบั่นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของใน of pentacle ขึ้นมาหมายความว่าคุณมีสติปัญญานะครับใน of pentacle นี่คือเป็นธาตุดินในเรื่องของดาวพฤหัสบดีใช่ไหมครับแล้วก็ queen of swords หมายความว่าเป็นในเรื่องของตัวตนของตัวคุณก็คือความกล้าหาญการเด็ดเดี่ยวในเรื่องของการบุกตะลุยแต่ก็มีสติยังคิดนะครับเพราะว่าสังเกตดูผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ถือเหรียญใช่ไหมครับหมายถึงว่าโฟกัสเป็นในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วก็มานั้นค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวหมายถึงการชะลอดูในเรื่องของภาวะโอกาสจังหวะนะครับในเรื่องของการที่จะลงมือทำสิ่งใดนั้นนะครับแล้วมันต้านรับกับความเสียหายด้วยการใช้ชาวปัญญานะครับในการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการที่ใช้ในเรื่องของการบากบั่นอุปสรรคก็คือดาวอังคารในราศีพิจิกคือการที่จะใช้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ความแข็งแกร่งในเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับขึ้นควีนหมายความว่าอุปสรรคนั้นอาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าควีนคือระดับรองลงมาก็คือสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้นะครับใช้เชาว์ปัญญามากกว่าแล้วก็ใช้การวางแผนในเรื่องของความคิดต่างๆนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงนะครับขึ้นควีนซอฟต์สตาร์ทหมายความว่าอาจจะใช้ภาวะอารมณ์อย่างที่บอกไปนะครับค่อนข้างมากกว่านิดนึงนะครับมีความใจร้อนความมุทะลุในเรื่องของการทำสิ่งใดนั้นอาจจะเกิดความเสียหายเพราะยังไงก็ยังเป็นเรือนมรณะนะครับแต่ก็ต้านรับกับความเสียหายและการแก้ไขปัญหาได้ดีครับส่วนในเรื่องของช่วงนี้นะครับเราก็จะมาดูไพ่อีกนะครับว่ามีอิทธิพลของเดอะไฮโรแฟนต์ขึ้นมานะครับหมายความว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับตัวคุณนั้นค่อนข้างที่อยากจะสงบสันโดษมากขึ้นเพราะตัวเองนั้นอยู่ในเรือนมรณะใช่ไหมครับมีดาวมฤตยูกุมด้วยก็จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างสันโดษนะครับแต่ไม่ถึงกับปลิดวิเวกสักเท่าไหร่นะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีชาวปัญญาเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกไปของไพ่เนี่ยนะครับแต่มันก็ยังมีในเรื่องของการที่คุณนั้นค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะมีกุญแจใช่ไหมครับพระสังฆราชหมายถึงกุญแจมีไพ่พระเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของการที่ถูกยึดติดยึดในเรื่องของทำนองคลองธรรมที่ดีนะครับเพราะตัวคุณนั้นได้ร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีหมายถึงศีลธรรมจรรยาที่ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงหรือความเห็นต่างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะมันอาจจะทำให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะติดลบได้นะครับทางที่ตำแหน่งผู้ใหญ่นั้นจะช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่อาจจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้นะครับอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นพ่อก็ได้นะครับหรือเป็นผู้ที่อาวุโสกว่านะครับแต่ในช่วงนี้นะครับมีไพ่ของการเงินเข้ามา3ใบเลยนะครับมี3ใบเข้ามาในช่วงของเดือนแรกนะครับมันยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำงานนะครับเพราะได้8เหรียญแต่การงานนั้นค่อนข้างอยู่ตัวนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเป็นสำหรับใครที่ทำในเรื่องของกิจการต่างๆนะครับในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างที่จะดีมีโชคลาภในเรื่องของการทำมาหากินมากขึ้นนะครับและก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาความสำไม่ใช่ครับมีเกณฑ์พัฒนาในเรื่องของการเงินนั้นค่อนข้างเป็นไปด้วยดีเท่ากลายเป็น9เหรียญแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเหนื่อยทำและก็ขยันใช้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของภาวะการเงินนั้นต้องหมุนเงินได้นะครับหรือบางคนนั้นก็มีเกณฑ์เรื่องของการเงินที่หมุนอยู่แล้วด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะครับและในเรื่องของความรักนะครับก็จะแปลว่า8เหรียญหมายถึงว่าความรักของตัวคุณนั้นยังค่อนข้างที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือยังต้องค่อนข้างบากบั่นในเรื่องของความรักพอสมควรนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ยังต้องใช้อารมณ์ยังต้องใช้ความรู้สึกนะครับเพราะดาวปุตตะเป็นกลุ่มกับดาวแห่งความรักปุตตะนี้หมายถึงในเรื่องของปุตตะนี้หมายถึงภาวะอารมณ์นะครับการกระทำคุณยังโฟกัสในเรื่องของภาวะรู้ความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิดของคุณนะครับยังไปทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องเหนื่อยทำแต่ก็มีผลในเรื่องของความรักที่มันจะงอกงามไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับที่มีความรักความสมบูรณ์ในเรื่องของภาวะที่หมายถึงว่ามีอารมณ์สุนทรีในเรื่องของความรักพอสมควรนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่แต่งตัวค่อนข้างสวยงามชมนกชมไม้นะครับแล้วก็มีเหรียญลายล้อมหมายความว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ในอดีตนะครับมันยังมีในเรื่องของการที่ยังต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนนั้นเข้ามานะครับเพราะว่า
ตัวคุณนั้นดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่เรือนราพะหมายความว่าคุณมีเสน่ห์ในเรื่องของคุณมีเสน่ห์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าทําให้คุณนั้นอาจจะมีลักษณะของคู่สอนเข้ามาได้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาได้นะครับส่วนในเรื่องของเดอะสตาร์นะครับเข้ามาแล้วก็มีเดอะเทมเพลนซ์เข้ามาหมายความว่าความรักของคุณนั้นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าเดอะสตาร์นั้นหมายถึงการที่คุณนั้นค่อนข้างที่จะเยียวยาจิตใจนั้นค่อนข้างมีผลและเทมเพลนซ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นกำลังจะโคจรเข้าสู่ภพวินาศนะครับในช่วงของปลายเดือนอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะมาดูภายหน้านะครับมันอาจจะเกิดในเรื่องของที่มีความรักความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างที่จะต้องใช้การบุกบ่าฝ่าฟันในช่วงของปลายเดือนนะครับเพราะดาวศุกร์ดาวแห่งความรักจะตกในเรื่องของภาวะที่มันจะต้องพบวินาศคือการพังทลายนะครับแต่ก็จะไปร่วมกลุ่มกับดาวพุธได้คู่ธาตุน้ำเป็นอาสิติธาตุน้ำนะครับก็คือได้กำลังมากๆนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมั่นคงเหมือนหญิงคนนี้นะครับที่เป็นในลักษณะที่มีความรักนะครับเหมือนกับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับธาตุไฟหมายความว่าคุณนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความรักอย่ายึดมั่นถือมั่นในเรื่องของภาวะอารมณ์มากจนเกินไปนะครับมันเกิดความร้อนแรงมันอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแหว่งกันได้นะครับแล้วก็จะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเกิดคุณนั้นยืนหยัดในเรื่องของความคิดความกระทำที่มั่นคงและก็ไปถูกต้องนะครับคุณก็จะได้ความรักที่มั่นคงได้นะครับแล้วก็จะพัฒนาเหมือนหญิงคนนี้ที่บอกไปนะครับจะเกิดความสุขความสำเร็จได้นะครับส่วนในเรื่องของไนท์ซับคัพนะครับเข้ามาหมายความว่าตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เพราะดาวของความรักของตัวคุณเองนั้นโคจรเข้าสู่เรือนราพย์นะครับคุณก็จะมีเสน่ห์อย่างที่บอกไปจะมีคนมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณและมีเกณฑ์สำหรับคนรักคนเก่านั้นกลับคืนมาได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะให้ความรักนั้นกลับมานะครับคนที่ห่างหายไปนั้นจะกลับเข้ามามีเกณฑ์ในเรื่องของการตามหาความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่โสดนั้นยังคงต้องโสดต่อไปนะครับไพ่ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอีก3ใบนะครับว่าจะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์สำหรับคนใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาจับไพ่กันอีก3ใบนะครับเดอะทาวเวอร์นะครับ3ถ้วยview of fortune ก็ได้ครบแล้วนะครับใบที่3นี้นะครับคือ the tower นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายด้วยนะครับในช่วงของเดือนนี้เพราะไพ่เตือนขึ้นมาในเรื่องของภาวะอารมณ์เพราะดาวอังคารเป็นเกษตรในราศีมรณะนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ของทางโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับก็แปลว่าดาวอังคารก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้ภาวะอารมณ์มันต้องจบในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับเพราะว่าดาวอังคารเป็นเกษตรนั้นค่อนข้างรุนแรงนิดนึงภาวะอารมณ์ของตัวคุณนั้นค่อนข้างที่มันจะควบคุมได้ยากนะครับแต่ว่ามันอยู่ติดกับเดอะไฮโรแฟนหมายความว่าถึงแม้คุณจะใช้อารมณ์แต่คุณยังใช้สติปัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้มันก็ยังมีไพ่พระขึ้นมาคุ้มครองยังสามารถแก้ไขปัญหาได้เห็นไหมครับถึงแม้คุณจะเจอในเรื่องของวิกฤตการพังทลายแต่คุณมีพระคุ้มครองอยู่หมายความว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาช่วยหรืออาจจะ
เวลามีปัญหาก็เข้าหาผู้ใหญ่หรือตัวคุณนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เช่นกันเพราะดาวอังคารถูกดาวพฤหัสบดีนั้นกลุ่มก็คือถึงแม้คุณจะทำอะไรค่อนข้างที่หุนหันพลันแล่นแต่คุณยังมีสติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้นะครับหรือการจบในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังขึ้นนะครับเพราะไพ่อาจจะมาทีหลังเพราะว่าดาวศุกร์ก็คือดาวแห่งความรักของตัวคุณนั้นจะโคจรไปในช่วงของปลายเดือนจะเข้าสู่ราศีภพวินาศอาจจะพังทลายเรื่องของความรักได้ยังไงก็ต้องใช้สติไต่ตองให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของ3ถ้วยขึ้นมานะครับมันอาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องจากเดอะทาวเวอร์เข้ามาจริงๆ3ถ้วยเนี้ยถ้าเป็นกรณีของคนรักที่ดีนะครับหมายความว่ามีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองนะครับในเรื่องของการได้บุตรนะครับการมีลูกนะครับหรือการที่จะมีสมาชิกใหม่นะครับหรือได้สารสัมพันธ์ได้เจอเพื่อนฝูงนะครับได้ในเรื่องของการแต่งงานนะครับเกิดขึ้นแต่ถ้า3ถ้วยประกบกับเดอะทาวเวอร์ข้อร้ายก็คือหมายความว่าอาจจะเกิดในลักษณะที่เป็นมือที่3ได้เช่นกันนะครับเพราะมันมีไพ่2เหรียญขึ้นมาหมายถึงการที่จับปลา2มือนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณนั่นแหละที่ทำนะครับมันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะราหูอยู่ในเรือนพันธุดวง8ดวงฉ่ำนะครับเพราะราหูเบียนอยู่ในภพพันธุมันเป็นเบียนอยู่ในชั้นเดียวกันกับลัคนาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจบความสัมพันธ์จากมือที่3ได้นะครับก็ต้องทำอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนนิดนึงนะครับแต่ข้อดีก็ยังมีนะครับการได้คู่ที่ดีได้นะครับส่วน View of Fortune นั้นก็ยังหมายถึงว่าการกลับมาของคนรักของคุณได้เช่นกัน2ใบนี้นะครับบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของข่าวสารการได้รับเดอะสตาร์ขึ้นมาหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วก็ไปในสิ่งที่คุณนั้นอาจจะคาดไม่ถึงหมายความว่าอาจจะมีคู่ของคนรักนั้นกลับคืนมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ยังไปที่ดีได้นะครับอย่างนี้เหมือนกัน3ถ้วยก็ขึ้นก็คือความรักนั้นยังเป็นทางที่ดีหมายถึงมี2ทางเลือกนะครับไม่ได้หมายความว่าตกลงดีหรือไม่ดีนะครับบางคนนั้นฟังไม่ได้จับเอาไปคิดเองเองก็งงเองก็งงนะครับอันนี้ก็หมายความว่าที่บอกนะครับหมายความว่ามันมีหลายเกณฑ์เพราะคนแต่ละคนราศีเดียวกันน่ะมันมีความคิดการตัดสินใจดาวตั้งรับไม่เหมือนกันนะครับไพ่มันก็ออกมารวมๆเราก็ต้องมาตีกันว่าใครที่ตรงแบบไหนหรือใครตรงยังไงอันนี้ก็ต้องดูอีกทางหนึ่งนะครับใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้สติการฟังดีๆนะครับพยายามคิดอย่าเอาแต่ภาวะอารมณ์ไม่ใช่ว่าเห็นว่าพูดแบบนี้ปุ๊บก็ใส่เลยนะครับหมอดูไม่แม่นหมอดูมั่วนู่นนั่นนี่นี่คือมันไม่มีใครแบบตรัสรู้หรือไม่มีใครที่จะแบบมีตาทิพย์มองเห็นหรอกครับในโลกนี้ขอบอกไว้เลยนะครับอันนี้คือมันก็เป็นสถิติที่คุณนั้นจะเอาไว้เป็นไกด์ในเรื่องของการดูดวงชีวิตนะครับแต่สำหรับคนที่เข้าใจก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามและซัพพอร์ตกับสนับสนุนกันนะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ